ท่านผู้ฟังท่านนะครับที่ประสงค์จะร่วมเผยแผ่พุทธศาสนานะครับสามารถร่วมสนับสนุนได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะวัดพุทธบูชาธนาคารกรุงเทพสาขาธรรมชาติพิทักษ์ราชบูรณะเลขที่บัญชี2350724098นะครับผมนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับจากทางวัดพุทธบูชานะครับวัดพุทธบูชานะครับขอเลื่อนกำหนดการรอรูปนะครับเหมือนองค์หลวงปู่มั่นปุริสโตในครั้งที่4ก็คือสถานที่ประกาศนะวันพุธที่9ธันวาคม2558นะครับเนื่องจากมีเหตุไม่สะดวกบางประการทางวัดพุทธบูชาจึงประกาศเลื่อนมาณที่นี้ส่วนกำหนดการที่จะรออีกครั้งนั้นจะประกาศแจ้งให้ทราบใหม่อีกครั้งคำสั่งเปลี่ยนแปลงเลื่อนโดยพระราชภาวนาพินิจสนอนารโยเจ้าวาดวัดพุทธบูชาและคณะกรรมการที่รับผิดชอบจึงใคร่ขออภัยมาณที่นี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดร.จุฬารัตน์ดวงเดือน0818253365ป้าสุคนโคสิทธิ์วัน0860955612คุณวัฒนางามบินอภัย0819139644นะครับผมค่ะฝึกอาชีพนะคะสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะคะเบอร์โทรศัพท์024263653นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะวันในวันนี้เป็นต้นไปปิดเทอมใช่ครับก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะในรายวิชาที่ยังไม่เต็มครับผมก็คือจนถึงเวลา 16:00 นนะครับหรือว่าเวลา 16:00 นนั่นเองนะครับผมก็คือก็สามารถสมัครได้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คืออาจจะไม่รับสมัครถึง2ทุ่มเพราะว่าเป็นช่วงที่เราปิดทำการเรียนการสอนก็คือปิดเตรียมหลักสูตรการสอนนั่นเองก็คือจะเตรียมหลักสูตรในรุ่นที่3ของปีการสอน2558นั่นเองก็คือซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครพลาดรุ่นนี้ไปก็คือต้องรอไปอีก1เดือนครึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะทำการเปิดรุ่นใหม่ครั้งนึงคือในรุ่นที่1ปีการสอน2559เลยเพราะเราจะไปทำการปิดภาคเรียนจริงแล้วก็คือจะปิดน้อยอย่างต่ำก็คือ1เดือนครึ่งนั่นเองนะครับต้องรอยาวเลยนะครับผมก็สำหรับหลักสูตรใดนะคะที่คอร์สนี้เทอมนี้มีแค่รอบเดียวไม่แน่นะเดี๋ยวเทอมหน้าจะมีครบทั้ง3รอบก็ได้นะครับขอสัมพันธ์นะครับหลักสูตรนะครับที่เปิดรับสมัครนะครับแล้วก็สอนในช่วงของรอบบ่ายก็คือในช่วงเวลา 13:00 นถึง 16:00 นก็จะมีหลักสูตรเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหลักสูตรเครื่องจักรยานยนต์หลักสูตรเดินสายได้ตั้งก่อนในฟ้าภายในอาคารที่เต็มแล้วหลักสูตรช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักสูตรการพันมอเตอร์หลักสูตรเครื่องปรับอากาศหลักสูตรเสื้อผ้าสตรี3หลักสูตรช่วยอากาศพิเศษ1หลักสูตรอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็กหลักสูตรอาหารไทยอันนี้ก็เต็มแล้วนะครับหลักสูตรพิมพ์ไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตรเสื้อยังไม่เต็มฮะหลักสูตรเสื้อผ้ารุ่น1แล้วอ๋อต้องเน้นย้ำด้วยนะครับหลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษอันนี้เต็มแล้วหลักสูตรซอยผมสตรีเต็มแล้วหลักสูตรแต่งผมสตรีอย่างหลักสูตรงานผลิตตามสมัยนิยมอันนี้เต็มแล้วหลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนะครับก็กลับเข้ามานะครับสู่รายการเสวนาวิชาชีพนะครับการเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับในช่วงที่3ของรายการนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสวนากันต่อนะครับในหลักสูตรต่อไปคือหลักสูตรคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศนะครับกับอาจารย์เพชรรัตน์ภัทรอําขอบนั่นเองนะครับเราเข้ามากันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเนาะเผื่อผู้ฟังต้องการจะฟังแล้วว่าหลักสูตรนี้แตกต่างกับหลักสูตรเมื่อกี้ยังไงบ้างโอ้รายละเอียดอะไรบ้างเยอะมากฮะเมื่อกี้ลองปริ้นสคริปต์ตัวนี้ออกมาทั้งหมด29หน้าครับผมรายละเอียดเยอะมากเลยจากนั้นนะครับยังไงเนี่ยเป็นแน่นขนาดไหนเอาอันแรกเลยแล้วกันครับผมวิชาการใช้ระบบปฏิบัติการใช่ค่ะระบบปฏิบัติการนะการโปรแกรมอรรถประโยชน์ก็การใช้งานกลุ่มเอเซสซอรี่การปรับแต่งคอนโทรลพาเนลนะคะแล้วก็จะมีดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจก็จะเป็นการสืบค้นข้อมูลการรับส่งอีเมลการเรียกดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็จะมี Word มี Excel มี PowerPoint อ๋ออันนี้ก็คือสอนทำด้วยใช่ไหมคะทำ PowerPoint ใช่ค่ะสอนทำ PowerPointถ้าเราแบบสไลด์ถ้าเป็นวอลเปเปอร์นะก็มีออกแบบสไลด์การสร้างตารางการปรับแต่งการพิมพ์ตัวอักษรในสไลด์การสร้างแผนภูมิการลิงก์ไปยังสไลด์แรกการใส่เพลงลงในสไลด์ว้าวใส่เพลงได้ด้วยจะดีใช่ไหมคะแต่ว่าคือมันก็จะต่อเนื่องกับหลักสูตรที่แล้วใช่ไหมคือหลักสูตรพิมพ์ดีไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนั่นเองนะครับเพราะอันนี้คือจะเป็นหลักสูตรที่อะไรเราพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ไม่เป็นมาเรียนนี่ไม่ได้เนาะใช่ครับเรียนไม่ได้เพราะว่าวันแรกเราก็จะให้พิมพ์งานเลยโอ้โหวันแรกเลยนะเปิดเรียนเลยใช่อย่างน้อยก็หนึ่งหน้ากระดาษนั่นแหละถ้าพิมพ์ไม่เป็นก็สิบบรรทัดก็ยังไม่ถึงเลยวันต้องให้ได้เท่าไหร่30คำต่อทีว่าคำต่ำ
แล้วก็ยังจะมีอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจทำไมถึงเรียกว่าอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจก็เป็นการสืบค้นข้อมูลการรับส่งอีเมลค่ะแล้วก็การเรียกดูวิดีโอจาก YouTube การสืบค้นข้อมูลก็อาจจะเป็นการดูเว็บหรือว่าเอารูปภาพมาเพื่อใช้เอารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานใน PowerPoint หรือว่าในใช้งานใน Word ก็ได้นะคะคือแทนที่เราจะเอารูปที่มีในเครื่องเราก็ไปเอาจากเน็ตมาส่วนใหญ่คลิกขวาหรือว่าค่ะคลิกขวาแล้วก็แปลรูปภาพต่างๆที่มีแล้วการสืบค้นข้อมูลการดูเว็บต่างๆการเข้าไปทำบัตรอวยพรในเว็บอีการ์ดเอาได้อีการ์ดใช่ไหมโอ้โหมันสมัยมากอันนี้เป็นการ์ดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเดี๋ยวนี้มันจะมีพรบคอมพิวเตอร์ออกถ้าหากว่าได้นำรูปภาพของใครก็ตามไม่ว่าจะใน Facebook หรือว่าจะในโซเชียลอะไรต่างๆที่ว่าเราเคยลงเราก็จะต้องมีที่มาด้วยอย่างที่มาเอารูปอาจารย์เพชรลัตไปเราก็จะต้องไปเขียนด้วยว่าเวิลด์ที่มาเวิลด์ไวด์เว็บอัลบั้มส่วนตัวของอาจารย์เพชรลัตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วต้องบอกเราต้องให้เกียรติผู้ที่ทำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ลงรูปในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ต้องคาดลายน้ำด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเอาของเราไปใช้เขาเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์เราเองเราตีตาปั๊มมาแล้วใช่ไหมเอ่ยแบบบางทีแบบหน่วยงานอื่นเอาของเราไปใช้จะไปเปิดร้านนวดอะไรสักอย่างแต่แล้วเขาก็ยังไม่ได้ทำนวดอะไรหรอกมาเอารูปโรงเรียนเรานี่แหละอาจารย์หน้าอาจารย์ได้ชาไปติดไว้หน้าสปาใช่ไหมเอ่ยประกอบทำอย่างนี้ตอนหลังทำออกมาสวยอย่างนี้เลยบางทีเราไปนอนให้เขานวดเขาก็ถ่ายรูปให้ลูกศิษย์ถ่ายรูปให้แล้วเราก็ลงเฟซพอวันนึงอ้าวลูกศิษย์คนนี้ไปเปิดร้านหน้าเราไปอยู่ที่สปาแล้วเราก็ไปอยู่เนี่ยที่เนี่ยเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงเราฟ้องได้มันเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นขออาจารย์ต้นก็เหมือนกันในเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่พยายามคาดลายน้ำไม่ก่อนเลยคาดลายน้ำเพราะเราไม่รู้ว่าวันนึงเนี่ยเขาจะเอาของเราไปใช้เมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเขาขอเรามาปุ๊บเราก็สามารถปลดลายน้ำออกได้แล้วก็อนุญาตให้เขาไปใช้ได้ไม่เอาไม่ได้เหรอเอาไปทั้งอย่างนั้นแหละนะก็สมมุติว่าถ้าเขาจะมาขอเราอย่างนั้นจริงๆเขาต้องมาขอโดยตรงขอไฟล์โดยตรงแต่ถ้าหากว่าเขาเอาไปจากในเน็ตอย่างเงี้ยอ๋อมันจะมีลายน้ำติดถาวรไปเลยใช่ไหมเออนั่นแหละฮะแล้ววันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะที่หลายที่คล้ายว่าเราก็ต้องรู้แค่ให้ได้ว่าไงขอนิดขอหน่อยแต่มันจะมีผลไปทางด้านกฎหมายด้วยนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าอย่างของโรงเรียนเราเนี่ยครับตอนนั้นลงไว้มากมายแต่ก็พอวันนึงเราไปเห็นหน่วยงานอื่นเอาของเราไปใช้เอ้าอันนี้มันของเรานี่นะชัดชัดเลยชัดชัดเลยแล้วเราจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ก็จะเห็นว่าFacebook หรือว่าอะไรทุกชนิดเนี่ยเราคาดหมดก็คือของเนี่ยเราเลยมีคาดลายน้ำไว้ก่อนเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาเอาไปใช้อย่างอื่นเท่านั้นเองไม่ได้ห่วงนะคือให้ดูได้เอาไปแชร์ได้ใช่เพราะว่าบางทีเขาเอาไปอะไรไปหากินนะทุกอย่างคือเรียกว่าหากินแล้วกันก็คือไปทำธุรกิจนั่นเองใช่ไหมเตอร์อาจารย์ต้นอย่างเงี้ยโอ้ใช่เลยต้องกลับไปคาดลายน้ำแล้วเนี่ยไม่ใช่คือต้องสแตมป์หน้าเราไว้มุมภาพใช่ไหมไม่ได้หวงแต่ว่าแนะนำอย่างมอเตอร์อย่างเงี้ยอย่างแบบเขาอยากจะเปิดร้านพันมอเตอร์ใช่ใช่เขาก็มาหาเนี่ยลูกของเราพันมอเตอร์ไปไปแปะซะมึงไปแปะซะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่เอาเรื่องก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนึงแบบเราเอาเรื่องเอาแล้วก็สามารถลองเขาได้ฟ้องร้องเขาได้ใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าให้เอาเขาเอาไปใช้ให้เอาไปอ้างอิงได้อะไรได้อาจารย์นั้นต้องเก็บหน้าสวยๆไว้ให้ดีอย่าให้เขาไปแฝงที่สปาได้เนี่ยนะคะแล้วนอกจากจะเรียนโพสต์ไฟแล้วก็จะมีเวิร์ดนะมีการสร้างตารางการแทรกสัญลักษณ์การแทรกรูปภาพวาดภาพการสร้างแผนภูมิการสร้างจดหมายเวียนการทำนามบัตรเมนูอาหารแผนภาพโบชัวร์การวาดแผนที่เยอะมากนะส่วน Excel ก็จะเป็นโปรแกรมฟังก์ชันและการคำนวณการสร้างแผนภูมิและตกแต่งแผนภูมิการแทรกรูปภาพรูปวาดสมาร์ทอาร์ตการปรับแต่งนะคะนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเรียนคร่าวๆนะคะนี่คร่าวๆนะแต่ที่กล่าวมาได้เยอะมากเลยสอนละเอียดยิบในนี้คือเป็นหลักสูตรของ200ชั่วโมงเลยไหมอาจารย์ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยในเรื่องของหลักสูตรคอมพิวเตอร์และระบบสนเทศให้เจาะลึกลงไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับอ
ชมอ่ะเวลาทำบุญวชมอ่ะเอาของโรงเรียนเราไปที่ว่าตอนนั้นอะไรโกศิลอะไรเทศวงศ์อ่ะที่มาทำบุญอ่ะก็มาขอพรเอามาเอาของเราไปแล้วขออพรก็ชอบมาเอารูปของโรงเรียนเราอ่ะไปลงใน Facebook ที่หนองจอกเราก็เลยแบบรู้สึกว่าโมโหกูถ่ายมาตั้งนานโรงเรียนอื่นเอาของเราไปอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องต่อไปหรอกไม่ได้กินคือไม่ใช่ว่าเราแบบไม่นี่นะแต่ว่ามันเกินไปที่แบบเขาดึงเราไปใช้งานมันผิดๆเนี่ย